สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพระฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2559กับดิฉันอุรชาต้ตนจาดค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวรัฐบาลขอเชิญหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจการประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ70ปีและธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือนในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่9มิถุนายน2560ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการไทยชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559แสดงความจําน และบริจาคเงินโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารได้ที่บัญชีโครงการไายชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติปี2559ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5ธันวาคม2559สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02831 9250ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2559สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ rcim.rmutr.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

มาปิดท้ายกันที่ข่าวองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคม2559สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ nsm.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779999ต่อ1841 หรือ1845ในวันและเวลาราชการหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ